ิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมรัชนิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโดปันนารโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโววินาศตุมาเตภวันวันตารโยสุขิตายุโกภวะภิวัฒนะสิริสะเนจังมุขะปะจายิโนธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังวัฏฐานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภสุคนวันนี้มากินข้าวอยู่นะค่ะนาไผก็นาเยมนตะสางกินข้าวป่าไปทำบุญแล้วก็เลยหลวงมากินข้าวป่าอุ้ยฟ้าสวยทำไมมันขาวอย่างนั้นล่ะอุ้ยสวยเด้อข้อสิตำด่าเขาบ่อนนั่นน่ะเขาขับเร็วไม่ได้นะพวกอย่ามาตำด่าเรานะเราเดินโคลูโคลูอยู่นี่นะอย่านะคือทางเข้านะคะฟ้าดีพอยิ้มแม่กล้วยโอ้โหโคตรกล้วยคือที่มันหักมันเป็นเพราะว่ากล้วยมันหนักเกินไปมันก็เลยหักนะคะวีจริงๆอุ้ยสองเครือทำไมมันสองเครือเลยนะน่าดูช้ำพอดอกมันโอ้ยฉันชอบบรรยากาศข้างหลังมากเลยเราเดินทะลุมาเราเดินทะลุมาทุกคนไก่ไก่เบอร์ว่าท่านติ๊กโอ้ยชอบโอ้ยนี่คือบรรยากาศข้างหลังบรรยากาศข้างหลังเงิน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 ไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยอุ้ยนะโอ้สวยสวยก็สวยก็มาแล้วนะสวยนะอุ้ยหอมข้าวเฮ้ยสวยจริงไม่จริงจริงไม่อิงออนนะเนี่ยสวยมากอุ้ยกลิ่นข้าวหอมเฮ้ยมุมนี้สุดยอดสวยมากอินลีเห็นมาเห็นฝุ่นมองข้างในฝุ่นก็เป็นตะนังมาเดี๋ยวข้ามาเรียวๆเลยเรียวๆวันแรกตกใจอันนี้บักลำไยอันอยู่ใส่เนี่ยเก็บอยู่นี่บ่เจ้าว่าป่าอยู่ป่าใดล่ะน่าจะถูกคักๆแล้วกำลังจะบอกว่าเออดีจังเก็บมาจากนี่ข้างเขาขอได้ล่ะขอเลยโอ้ยเมื่อกี้ลุงแกบอกอยู่เมื่อกี้ลุงแกบอกอยู่ว่าให้ไปเก็บแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นต้นที่แกบอกที่ไหนได้อาบอกว่าซื้อมาแท้ๆดีล่ะก็เลยจะพรีเซนต์ถ้าเป็นไปได้ก็จะพาทุกคนไปเก็บสดๆอ่ะนะกำลังจะบอกว่านี่นะสดๆแบบออร์แกนิกไม่มีสารเคมีกำลังคิดในหัวแล้วว่าจะพูดอย่างนี้เปล่าจ้าซื้อมาแต่ค่ะปวดแผลหวานจังเลยอยากไปไหนจะมากระต๋อเดี๋ยววันนี้กินข้าวน่ะมันสุดยอดมากเลยอ่ะเนาะถ้าเป็นเราเนาะทำที่นั่งหน่อยแข็งน้อยนอนเบนเอาบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากทุกคนนะคะอันนี้ทุ่งนาทุ่งนาอีหลีพ่อก็ยังทำนาอยู่เหมือนเดิมนะคะมีปลูกผักพื้นบ้านได้กินกันเหมือนเดิมเพื่ออะไรหวานจะกินกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาบ้านเขาบ้านปลาปลาวันนี้ต้มไก่นะแล้วก็ส้มตำมั้งเห็นเขาบอกนะต้องมั้งไว้ก่อนเพราะไม่ยังไม่รู้ว่าจะได้กินอีกเดี๋ยวผิดพลาดอีกไปค่ะไปค่ะมันเรียนนั้นถูกแล้วนี่อยู่ไปเดี๋ยวเป็นสาวอุ้ยสาวนะค่ะ
กับเขามือเที่ยงเขาเฮากำลังลงมืออาหารจานเด็ดด้วยจักบักฮุงอยู่โน้จักบักฮุงหนึ่งไก่ต้มไก่นี่โอ้ยโอ้ขึ้นมากเลยเนี่ยเกิดจังไรก้อนนั่นหรอเกิดไรก็ตาไม่ได้หรอเดี๋ยวก่อนนะข้างๆแล้วข้างๆใส่ย่อยปอนโอ้ยพัง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 ไม่ได้พังเดี๋ยวพังก่อนมันอยู่ข้างหน้าตัวรักมันตัวรักมันถึงก็เธอนี่ข้างก็ปีข้างนี่อันนี้วันร่วมมันเชิดเชิดมันเด้อทำไมนี่สีแก้วสะพานทองต้องตะงานทำไปถึงหมู่บ้านคณะแล้วจำเต็มเอาคณะแล้วจำเต็มเอาใส่เป็นเงาฟังลำอยู่ห้องเดี๋ยวมาลงมือกันนะคะอย่างจัดให้อย่างเดียวจัดให้อย่างเดียวอุ้ยสภาพใช้คำว่าสภาพได้เลยนะทุกคนเราจะยิ่งเห็นเฉพาะเลยยางปันถือถือคืออะไรเลยว่าที่แรกว่าจะดินน้ำส้มไปนั่นแหละกินน้ำอะไรสุราไทยสุราไทยชื่นเลยวะเดียวตรงนี้มันสะดวกมันยังเขาอย่างโอ้บรรยากาศดีมากเลยทำไมหน้าด่อนจังเราเป็นนางเอกเบื่อจังเราก็ลืมไปว่ามีจานเยอะขอไปจานนึงกินข้าวนาพ่อใหญ่สางนะฮะนายมนนายมนอันนี้นายมนเริ่มงงอันนี้ให้แบงค์ค่ะโอ้จับลองให้ส้นเสียบด้วยค่ะไว้รุ่นมันแน่นั่งคือกันขนาดแน่เพียงโอ้ยทานังไหมเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆมาทานอย่างนี้เด้อนี่เลยคุณยายจะมาทานพอได้อันนี้ก็โอซังกุงไงนั่งแบบเกาหลีญี่ปุ่นไงสั้นเขาประเดแทปวดเข่าไงไอ้เหี้ยตายไปปวดทุกครั้งอ่ะวงนี้นะคะวงไทยดูไปแย่ดีป่ะมันก็ต้องทุกกินวงนี้เป็นวงเด็กน้อยค่ะนั่งพับเพียบไม่ได้เข่าพังอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่19ค่ะ19ปวดเข่าปวดหลังตะวันหัวเข่าพังแล้วตอนนี้มาย่ำเหนียวห่างไปเรื่อยโอ้ยอาหารนี่อีกวงนึงนะคะนี่วงข้าวครับเดี๋ยวเอาดูสิมั้ยน้ำส้มบอนมันเลยจะแกงเสร็จยันอื่นปลานิดหน่อยโหพ่อเดือนไป
สิหายบ่โอ้เรื่องที่เกินเงินว่าหัวจะขึ้นมากินบ่ล่ะมันเป็นห่วงกันได้ครับมันเคยแล้วมันบ่ทันหิวแล้วมันอาหารมันลายอยู่เลยเนี่ยเบิ่งแต่สีน้ำเป็นตาสารอาหารลายอ่ะปลาปลาหมอนปลากินกินผืดกินเข้าอากาศดีมากนี่เดี๋ยวมาแล้วก็พาทุกคนมาเดินนิดนึงดีกว่าอากาศมันดีอีหลีเด้อทุกคนถ้าใครที่มีโอกาสมาสัมผัสอย่างนี้นะคะไม่อยากให้ปล่อยผ่านเนาะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะแต่เองก็แช่อยู่เนี่ยอยู่ทุ่งนากับพ่อเนี่ยเฮ้ยจะกินข้าวเย็นอีกรอบนึงแล้วค่ะเอาเป็นว่ามื้อนี้พาทุกคนมาสูดอากาศอยู่กลางทงนะคะทงหน้ายายมนนะคะซึ่งพอสางกะมาเห็ดหน้าอยู่นี่ละนะคะก็ได้เข้ากินซุปปี้เนาะกะเอาบรรยากาศแบบบานๆเฮามาฝากสุขุสุคนนะคะที่มีโอกาสมาแล้วแต่เองกับบ่อยากปล่อยผ่านให้เจ้าของมาสัมผัสบรรยากาศแบบสดชื่นสดชื่นมาได้พักผ่อนอีหลีนะคะเฮาได้อยู่กับตัวเองอยากเก็บภาพถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะอยากอยู่กับอีหยังก็อยู่ให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นกะนั่นล่ะเนาะก็หวังว่าทุกคนได้ชมภาพงามๆเขียวๆก็คงจะได้พักผ่อนไปพร้อมกับตายนะคะส่วนคลิปหน้านะคะตาเองสิไปเฮ็ดอีหยังอยู่ไสอีหยังจังได้อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปเด้อสำหรับตอนนี้ลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายเวียนหัว